สวัสดีครับเนี่ยมาตัวนี้กันเทสมีนี่ซีเรียลนัมเบอร์ลงท้ายได้4630ต้นได้87ขาดคู่มือนะฮะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นใบประกันนะอันนี้วอร์แรนตี4630เช่นกันโอเคปึ๊บนี่มีฐานติดไว้อยู่แล้วเปิดฝาหลังดีกว่านะครับนี่มันเรียบนะสปีด 4,000 อันนี้มันจะเช็คยากหน่อยแต่ว่าวิธีเช็คมันถ้าเราไม่มีเครื่องก็เปิดไฟตรงนี้ช่วยแล้วก็ให้ดูว่ามันแสงทะลุม่านไหมถ้ามันเขาเรียกอะไรปิดไม่ทันเนี่ยมันจะไฟจะไม่เข้านะครับนี้เห็นไฟดี 2,000 ถ้า 4,000 มีปัญหาเนี่ย 2,000 ก็สบายมันจะมีบางจังหวะที่โดนแสงมันนะครับอันนี้ผมไล่มาถึง250แล้วทีนี้เราจะเริ่มเห็นชัดลงแล้วนะครับว่ามันเปิดปิดช้าลงยังเห็นได้ชัดอันนี้2แล้วนะครับอันนี้1มีชัตเตอร์บีก็กดค้างเลยแล้วกันปึ๊บโอเคตรงนี้ตัวทำภาพซ้อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้กดนะเลื่อนปกติดีเลื่อนตัวทำภาพซ้อนนี่มันต้องนิ่งอย่างนี้ถูกแล้วโอเคทำงานดีตรงนี้ก็บุกฟองน้ำมาให้ใหม่แล้ววัดแสงเดี๋ยวผมจะปรับสปีดให้มันต่ำลงนะครับไฟมันควรจะขึ้นไปข้างบนนี้บวกแล้วทำงานครบตรงข้างๆก็เป็นปรับสปีดนะครับตรงนี้ดึงยกขึ้นแล้วก็หมุนเป็นไว้ปรับ ISO นะได้ถึง 6,400 นะครับเกินความจำเป็นไปนิดนึงติดทั่วไปก็น่าจะ 1,600 นี่ก็พอแล้วเรียกนับฟิล์มนะครับทำงานดีถ้าเก็บการตรงนี้ไฟวัดแสงจะไม่ทำงานถ้าเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับมันจะดับไปเองปกติแล้วก็ตรงนี้เอาการออกมา30องศาขึ้นฟิล์มเปิดไฟให้ไหลเข้าไปที่ทำงานที่วัดแสงทำงานด้วยแล้วก็ปลดล็อกชัตเตอร์ด้วยอันนี้ถ้าผมเก็บเข้าไปหมดปุ๊บจะกดลงไม่ได้ทำงานดีตรงนี้ก็ต้องดึงเข้าหาตัวเลื่อนเข้าหาตัวถึงจะยกขึ้นได้นี่ยกขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เลื่อนมันปุ่มเคียวเช็คเดฟทำงานเดี๋ยวลองตรวจจับเวลาถ่ายโอเคทำงานดีส่วนตรงนี้ก็อันนี้ก็ทำงานครบแล้วก็ให้ดูร่องรอยจะมีรอยเล็กๆบ้างนี้ตรงนี้ก็มีนิดหน่อยส่วนบุบอะไรเงี้ยยังไม่เจอนะฮะมีรอยตรงนี้อย่างในรูปส่วนอื่นจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าที่สำคัญจะมีตรงนี้เป็นรอยโอเคเรียบร้อยตรงนี้เป็นไว้เกี่ยวกับที่วัดแสงทำงานดีขอบคุณครับ